ผู้ที่มาประชุมนี้ก็สนใจในเรื่องจะช่วยเดี๋ยวนี้และถ้าช่วยเดี๋ยวนี้ไม่ต้องช่วยทีหลังรัฐมนตรีต่างๆก็บอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้าน้ำท่วมแล้วจะให้เงินสำหรับฟื้นตัวเหมือนว่าน้ำท่วมนี่มีแน่ใครจะไม่ขวัญเสียเพราะว่าการช่วยของราชการนี่เขาก็รู้ว่ากว่าจะได้ช่วยอีกปีสองปีไม่รู้จะได้ท่านรัฐมนตรีคลังบอกมีเงินเอามาให้เอาเงินมาให้มันกินไม่ได้ต้องสร้างต้องซ่อมต้องทำอะไรกินเวลาเป็นเดือนแต่ว่าเราต้องป้องกันไม่ให้เกิดความเดือดร้อนของประชาชนนั้นนับเป็นล้านไม่ได้นับเป็นเงินไม่ได้